อย่ายกนะครับในตอนนี้ช่วงนี้ของสังคมเป็นความทุกข์อย่างหนักมากเลยในโลกออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโลกออนไลน์เนี่ยมีคนพยายามจะจับแยกว่าไอ้คำว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ผมเห็นต่างนิดนึงว่าโลกออนไลน์มันคงขับเคลื่อนเองไม่ได้หรอกมันก็มาจากความเป็นจริงนี่แหละแต่มันเป็นเรื่องของความเจริญทางเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปเอาล่ะเข้าประเด็นตอนนี้ความทุกข์ของสังคมก็คือว่าคุณแม่ให้นมลูกกลางในที่สาธารณะก็เลยมีตันตั้งคำถามว่าในหนึ่งกรณีเนี้ยลูกหิวนมแม่ให้นมสถานที่มันเป็นสถานที่เปิดมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าแม่เนี่ยง่ายๆเลยแรงๆหน่อยอนาจารคนเห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยลูกหิวก็ต้องได้กินสิจะไปยุ่งยากอะไรแล้วการที่เขาให้นมเนี่ยคงโดยคอมมอนเซนส์ของคนเป็นแม่เขาคงมีความอายอ่ะเขาก็มีผ้าปิดแล้วก็ชุดเสื้อที่แม่ใส่เนี่ยพร้อมที่จะให้ลูกกินนมได้ทุกที่เพราะแม่ไปทำงานก็นอกจากมีเสื้อที่แม่ใส่โดยเฉพาะแล้วเนี่ยก็ยังมีผ้าปิดเวลาที่ลูกกินนมด้วยผมเคยเห็นของจริงมาแล้วว่า มันไม่เห็นหลอดนมอะครับแล้วไม่เห็นด้วยว่ามีอะไรในนั้นไม่เห็นเด็กดูดนมเลยแล้วก็ไม่เห็นนมถูกดูดเด็กนี่คือที่ผมเคยเห็นเสร็จปุ๊บสังคมเห็นสองทางอย่างนี้ผมถามว่าลุงหงอกว่าไงก็ต้องใช้พื้นฐานธรรมชาติอธิบายตรงนี้นะครับคือคนก็น่าเห็นใจคนที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ที่มาที่ไปหรือการบริการในเชิงธรรมชาติเนี่ยก็น่าเห็นใจคนที่ไม่กระจายควายเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้อะไอ้ธรรมชาติที่มันทำงานอะไรต่างๆมันทำให้คนกลุ่มนี้เข้าใจไม่ได้จริงๆเลยเอาล่ะถามว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจในกรอบนี้เพราะว่าชีวิตเขาเกิดมาก็เจอแต่วิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีใครที่กล่อมเกลาเรื่องธรรมชาติให้เขาได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทางฝ่ายลุงหงอกเองก็อยากจะกล่อมเกลาเด็กที่เกิดมาภายใน10ปีนี่ฮะต้องเอาเรื่องธรรมชาติเข้าไปให้เขาได้รู้เข้าใจเป็นพื้นฐานนะพอเวลาโตเกินกว่า10ก็จะเรียนวิชาอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องตรงนั้นเอาหลักกลับมาถึงคำถามที่ว่าเนี่ยไอ้ลูกกินนมแม่ให้ลูกกินนมถ้าอยู่ในกรอบธรรมชาติมันก็ไม่น่าจะสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าอันนั้นมันที่สาธารณะหรือว่าที่private อะไรก็ว่ากันไป public private ก็เด็กมันหิวส่วนมากมันก็จะร้องอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าจะทำให้เด็กหายร้องยิ่งถ้าหากว่าเด็กร้องในสถานที่อย่างนั้นนะมันก็ยิ่งเป็นมันก็ยิ่งไม่น่าอภิรมย์นะใช่ไหมล่ะเสียงเพราะนั้นก็ใช้นมโดยธรรมชาติก็ปิดปากเด็กซะเด็กก็มีความสุขแม่ก็มีความพึงพอใจที่ให้ลูกเนี่ยถ้าเรามองในกรอบธรรมชาติอย่างนี้ผมว่าไม่มีที่ใครที่จะมามีโวยวายในทางที่มันผิดไปจากเอาล่ะคนส่วนที่บอกว่าไม่ได้สนใจฝ่ายรู้ธรรมชาติเนี่ยก็โวยกันอย่างนั้นพอเวลาโวยมาคนที่วิเคราะห์ไม่ได้ก็อ้าวก็เททีเนี่ยเทกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยแล้วกลุ่มไม่เห็นด้วยมันจะมากด้วยครับเพราะไปกินนี่เปิดสาธารณะทั้งที่ไม่ได้เห็นเต้านมไม่ได้เห็นหัวนมเลยก็คนมันเคืองอ่ะของแค่นี้ก็มาเป็นประเด็นแล้วคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติก็จะเทไปยังให้ความพอใจคนที่ทักท้วงว่ามันน่าจะเป็นในที่รับรองคนในหน้าการให้กินลูกไม่น่าจะเป็นสาธารณะสรุปความว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติโดยแท้จริงก็มักจะเอาสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นสถานที่โอดโถงไม่ว่าไปหรือว่าที่นะมาไอคนกลุ่มนี้จะมีเยอะขึ้นไปลำดับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้าว51-49ก็แล้วกันนะหรือ60-40นี่เป็นต้นยิ่งมีไอออนไลน์แบบนี้ไม่มีใครมาใช้ในการวิเคราะห์ให้บ้างมันก็จะแท้มากขึ้นแท้มากขึ้นเป็น80-20 90-10ที่นี่คราวนี้สังคมจะอยู่ไงที่นี่เห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มันต้องคำนึงถึงแล้วนะครับว่าขอแต่ครับเรื่องนี้ขอเรื่องเอาพื้นฐานธรรมชาติมันเป็นหลักพิจารณาและหลายเรื่องและทุกเรื่องนะมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันได้สันติและเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเนี่ยตามแนวทางของหนุ่มวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้เป็นเช่นนี้และก็เชื่อว่าขอให้เป็นเช่นนั้นนั้นก็แปลว่าสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาแล้วให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติเถอะพี่เอ๋น้องเอ๋ยญาติโยมพุทธิกาพอใจไหมพอใจครับมากครับ